วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่21ธันวาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นต์อินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,622.25 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 6.45 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.40% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 69,000 ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT พลังงานการเงินส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ GPSC บวกขึ้นมา 4.14% ก็ได้ประโยชน์จากภาครัฐนั้นมีการหนุนมาตรการกระตุ้น EV ซึ่ง GPSC นั้นก็ยังเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์เรื่อง EV แต่ราคานั้นยังไม่ได้ปรับขึ้นมาซึ่งก็เรียกได้ว่าอย่างค่อนข้างจะแลกกาดกว่าหุ้นอื่นๆวันนี้ก็เลยมีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้ทางด้านของ RCL บวกขึ้นมา 10.98% ก็ได้อานิสงส์มาจากค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นทำ All-Time High ขณะที่หุ้นเดินเรืออื่นๆอย่าง PSL บวกขึ้นมา 4.91% แล้วก็ TTA บวกขึ้นมา 4.26% ซึ่งก็เป็นการได้อานิสงส์มาจากทางด้านของหุ้น RCL ที่ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาแรงในวันนี้ขณะที่ดัชนี BDI นั้นช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดทางด้านของ Synnexราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.47% ก็มีการประเมินกันว่ายอดขายในช่วงปลายปีนี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นจากการเข้าสู่ช่วงเทศกาลปลายปีและก็ยังมีมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยหนุนอีกด้วยทางด้านของมีนาทรานสปอร์ตวันนี้บวกขึ้นมา 5.26% ก็คาดการณ์กันว่าผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 64 นี้อุปสงค์งานขนส่งในช่วงปลายปีจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้แรงนอกจากนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาร่วมทุนกับพันธมิตรแห่งใหม่ทางด้านของ QTC ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง 18.52% ก็มีการร่วมทุนกับบริษัท UACในการตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือว่า EV Charging Station โดยเฟสแรกนั้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงของปี2565นี้ซึ่งก็จะมีอยู่4สถานี12หัวจ่ายแล้วก็เตรียมที่จะขยายในส่วนของสถานีชาร์จให้เพิ่มขึ้นทางด้านของนุสาราคาหุ้นก็ยังคงบวกกันขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องวันนี้เพิ่มขึ้นอีก 9.68% ก็มีการร่วมทุนกับทางด้านของบริษัท TWZ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี LED สำหรับปลูกพืชกัญชงทางด้านของ EP ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 6.60% ก็มีการเตรียมที่จะ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม160เมกะวัตต์ภายในไตรมาส1ปี65ที่จะถึงนี้ทางด้านของ ASK บวกขึ้นมา 6.60% ก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในปี65นั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นโดยทางด้านของพอร์ตสินเชื่อนั้นก็เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ NPL นั้นลดลงมาต่ำกว่า 2% อีกด้วยทางด้านของ CIFCOวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 3.07% ก็มีการรับงานใหม่4โครงการด้วยกันในช่วงของเดือนธันวาคมนี้มูลค่างานรวมกว่า105ล้านบาททางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็มีทางด้านของออริบวกติดลบไป 5.98% ซึ่งก็คาดว่าเป็นเรื่องของแรงขายทำกำไรกันออกมาเพื่อที่จะเอาไปซื้อหุ้นใหม่ก็คือหุ้น BRI หรือว่าหุ้นบริทาเนียซึ่งก็วันนี้เข้าเทรดในตลาดเป็นวันแรกทางด้านของ TRC
ราคาหุ้นปรับลงไปแรงติดลบไป 11.11% ก็สาเหตุมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นให้ TRC เข้าขายมาตรการกำกับการซื้อขายในระดับที่3มีผลตั้งแต่วันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึง7มกราคมปีหน้าทางด้านของ TKN ติดลบไป 4.49% SBI ติดลบไป 3.85% แล้วก็ BIG ติดลบไป 3.96% ซึ่งก็คาดว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากหุ้นต่างๆเหล่านี้ช่วงก่อนหน้าปรับตัวกันขึ้นไปค่อนข้างจะแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ